แล้วครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวเซเว่นไนท์นะครับวันนี้เราจะมารีวิวหลินนะครับหลินหรือรินสั้นๆ นะครับก็มีการต้อนรับ4จักรพรรดินะครับหรือ 4EM นั่นเองนะครับตัวสุดท้ายนะครับเป็นผู้หญิงซะด้วยนะครับก็นี่เลยนะครับนี่ก็ Gravel beneath me Emperor Daughter นะครับรินเป็นอันนี้4ดาวนะครับ4ดาวก็ดูเด็กอยู่นะครับมาดู5ดาวนะครับ5ดาว Gravel beneath me เซ็กซี่ขึ้นมานะครับสวยเชียว6ดาวนะครับดำนะครับ Gravel beneath me ชุดก็ดำนะครับแต่ไม่รู้อย่างอื่นนี้จะดำหรือเปล่าก็ต้องมาดูที่พาสซีฟนะครับพาสซีฟของรินนะครับจะเรียกมันว่ารินแล้วกันนะครับผมจะอ่านผมจะอิงจากเทคภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับเพราะภาษาไทยดูท่าจะแปลไม่ตรงนะครับพาสซีฟของรินนี่ก็จะป้องกันนะครับป้องกันดาเมจ12ครั้งนะครับแล้วเขาบอกว่า decrease per hit นี่ครับก็น่าจะลดลงทุกครั้งที่โดนโจมตีนะครับอย่างเช่นถ้าสมมุติเดลโลนตีมา3ครั้งครั้งละ2ฮิตครั้งละ3ฮิตอย่างเงี้ยอ่ะน่าจะหายไป9ฮิตเลยนะครับก็จะเหลือป้องกันแค่3ฮิตมันจะไม่เหมือนของพวกอย่างแคโอเงี้ยที่ไม่ว่ามันจะนับเป็นครั้งแต่ของลินเนี่ยน่าจะนับเป็นฮิตนะครับเอฟเฟกต์นี้รวมไปถึงป้องกันหมดเลยนะครับถึงแม้จะอะไรนะถึงแม้จะไม่คิดพลังป้องกันหรือทะลุบัฟแอทแทคเนี่ยครับก็จะต้องให้หมด12ฮิตนี้ก่อนจะเข้าไป HP ของลินได้นะครับแล้วก็ลินเนี่ยเมื่อโจมตีธรรมดาจะมีโอกาสสูงมากนะครับที่จะทำให้ศัตรูติดตาบอด2เทิร์นนะครับรวมไปถึงการ counter attack หรือโจมตีสวนกลับนะครับแล้วก็การโจมตีติด speed attack ด้วยนะครับและ passive อันสุดท้ายนะครับก็บวก magic attack นะครับหรือพลังโจมตีเวทมนต์นั่นเองนะครับให้กับทีมทั้งหมดเลยฝั่งเรานะครับ 50% นะครับก็ได้รับสกิลบนนะครับโจมตีด้วยพลัง 100% นะครับของ magic damageใส่ศัตรูทุกตัวนะครับโจมตี 100% นะครับของ Magic Attack นะครับใส่ศัตรูทุกตัวนะครับแล้วก็จะแรงขึ้นตาม 20% นะครับของ Max HP ของเป้าหมายที่เราตีไปนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนposition นะครับเปลี่ยนตำแหน่งยืนในทีมของศัตรูด้วยนะครับคือจะสลับกันไปมั่วหมดเลยครับเหมือนสกิลของนาจาครับสกิลสึนามิของนาจาแล้วก็นะครับสกิลต่อไปนะครับโจมตีด้วยพลัง 70% นะครับของพลังโจมตีเวทมนต์นะครับ4เป้านะครับเป้าละ2ทีนะครับก็และเนี่ยติดไม่คิดพลังป้องกันและก็ติดคริติคอลตลอดเวลาด้วยนะครับฟังแล้วก็น่าจะโหดมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูท่าโจมตีดีกว่านะครับก็บังธรรมดาคอนก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยดูสกิลบนนะครับสกิลนี้นะครับที่โจมตีโดนศัตรู5ตัวเลยนะครับก็เป็นมังกรลอกคาบนะครับแล้วก็พ่นไฟออกมาสกิลล่างนะครับสกิลที่โดนที่โจมตีโดน4ตัวนะครับก็อลังการครับตามภาษาของพวกจักรพรรดินะครับก็จะสกิลก็จะดูเวอร์หน่อยผมว่านะครับดูเดี๋ยวเรามาดูไอเทมที่เขาแนะนำนะครับชุดเนี่ยไออาวุธเนี่ยเขาแนะนำให้ใช้สเปซแอทแทคนะครับแล้วก็ตัวเสื้อชุดป้องกันเนี่ยเขาแนะนำว่าให้ใส่เคาน์เตอร์แอทแทคนะครับประดับใส่คริติคอลดาเมจความแรงนะครับความแรงของคริติคอลดาเมจเพิ่มขึ้น
จม3เม็ดนะครับก็ให้ใส่คริติคอลดาเมจแรงขึ้นใส่ดาเมจแรงขึ้นแล้วก็ใส่จุดอ่อนนะครับแต่ผมว่าเนี่ยอย่างสกิลพาสซีฟนะครับไอ้ที่การเป็นครั้งของลินเนี่ยน่าจะหมดเร็วมากแล้วตัวลินเดี๋ยวเราดูสแตทนะครับอย่างคนที่ได้มาเลเวล30นี่ครับถ้าบวก5เลือด 1,550 เองอันนี้ผมว่าโดนสาดสกิลมาสัก2รอบครับน่าจะหมดแล้วนะครับพอหมดปุ๊บเนี่ยมันตายง่ายแน่ๆครับโดนอีกที1ปิวแน่นอนคือถ้าได้มาที่เลเวลยังน้อยอยู่เนี่ยผมว่าแนะนำให้ใส่เลือดดีกว่านะครับใส่เลือดหรือใส่เลือด2ชุดหรือจะเป็นเลือดกับบล็อกเพื่อโอกาสรอดให้ลินมากขึ้นนะครับส่วนอาวุธเนี่ยยังไงก็ใส่สปีดเลยดีกว่าครับสปีด2อันนะครับจะได้มีผลในการตีทำให้ติดตามบอร์ดนะครับเพิ่มโอกาสในการตีติดสปีดมากขึ้นเพราะสกิลเนี้ยมันบอกอยู่แล้วว่าทะลุดีเฟนส์นะครับคือไม่คิดพลังป้องกันของศัตรูแล้วมันติดคริติคอลแน่นอนอยู่แล้วครับคือไม่กังวลว่าจะแรงจะไม่แรงครับยังไงก็แรงแน่นอนสกิลนี้ครับ ส่วนประดับ อย่างประดับเนี่ยครับเขาบอกให้ใส่คริติคอลดาเมจเพราะสกิลแรกก็ติดคริติก็ถ้ามีก็ใส่ครับแต่ถ้าไม่มีเนี่ยลองหาอะไรมาใส่ก่อนก็ได้ครับอาจจะใส่พวกที่มันทำให้ติดสถานะเช่นไฟฟ้าช็อตหรืออาจจะเป็นสตันเพราะตาบอดนี่ไม่ต้องนะครับสกิลของลินเนี่ยติดตัวมีโอกาสติดสูงมากครับที่จะติดตาบอดหรือไม่ก็บางอาจจะเล่นสายบล็อกก็ได้ครับบวกประดับที่6ดาวนะครับประดับ6ดาวจะบวกบล็อก 20% ถ้าเราใส่ชุดมังกรอีก 32% นะครับและในทีมเนี่ยมีตัวที่บวกบล็อกอีก 50% เนี่ยว่ายังไงก็แทบจะตีนบล็อกตลอดแล้วครับถ้าเขาไม่มีตัวลบบล็อกเรามานะส่วนพวกเจมเนี่ยพวกเจมนะครับเขาให้ใส่คริติคอลแรงขึ้นดาเมจอินครีสนะครับดาเมจแรงขึ้นแล้วก็เจ้าตีจุดอ่อนตีจุดอ่อนนะครับถ้าจุดอ่อนเราเยอะตัวที่ใส่เนี่ยจะมีโอกาสที่จะออกสกิลเป็นตัวแรกในทีมเรานะครับมีโอกาสนะครับไม่ใช่ว่า 100% แต่มีโอกาสผมลองกับเจฟผมนี่แหละใส่จุดอ่อน2อันเลยใส่ตัวเดียวในทีมอ่ะมันออกสกิลก่อนบ่อยมากหรือไม่ก็ถ้าใครมีลิโป้นะครับลิโป้มันพาสซีฟตัวเองเนี่ยมันบวกจุดอ่อนให้ตัวเองผมจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่น่าจะ40มั้งคือในอารีน่าครับลิโป้มักจะออกสกิลก่อนบ่อยมากอย่างแล้วอันเนี้ยผมว่าใส่ไปมันไม่ค่อยแรงนะครับไอ้เจมที่บวกดาเมจนี่ครับคือดาเมจที่บวกนั่นคือดาเมจตรงนี้ซึ่งมันบวก 20% เจม6ดาวเนี่ยมันจะบวกดาเมจแค่ 20% ผมว่าเอาไปใส่อย่างอื่นดีกว่าอาจจะเป็น counter attack ก็ได้ครับเพื่อ counter attack นี่น่าจะใส่กับยังลินนะครับถ้าลินที่เลเวล40เนี่ย HP มันมีพอสมควรอยู่แล้วจะใส่เป็นสาย counter ได้นะครับแต่ถ้าได้มาที่เลเวล30หรือตัวแรกเลยเนี่ยยังไงก็แนะนำไม่ใส่เลือดดีกว่าครับให้เขาอยู่กับเราในอารีน่าไปนานๆครับไม่งั้นนี่มันไปเร็วมากครับแล้วก็ข้อเสียนะครับของลินนะครับว่ามันไม่ทะลุบัฟสกิลเนี่ยครับไม่มีสกิลไหนที่มันทะลุบัฟสักสกิลเลยนะครับคือตีไปเนี่ยถ้าเจอพวกอมตะยังไงมันก็ทำอะไรไม่ได้ครับอย่างหรือโดนพวกที่อมตะเป็นครั้งอย่างแทโอกีพลังเดลโลนดิโป้เนี่ยครับก็หายไป2ทีเองยังไงก็ต้องตีอีกครับแล้วแต่ผมว่าสกิลที่ปวดเนี่ยน่าจะเป็นสกิลนี้แหละครับที่มันปรับตำแหน่งของฝั่งตรงข้ามโจมตีโดนทั้งหมดแล้วก็ปรับตำแหน่งนะครับซึ่งสกิลพวกเนี้ยทั้ง2สกิลเนี่ยคนที่จะตายนะครับคนที่โดนไปแล้วจะตายเนี่ยก็รู้ๆกันอยู่นะครับในอารีน่าเอสนะครับลูกศิษย์แทโอผู้ไม่เอาไหนนั่นเองนะครับคือโดนอะไรมันก็ตายครับขนาดใส่บล็อก100นะครับมันยังไม่ค่อยติดเลยครับไม่รู้เป็นโรคอะไรเหมือนกันคอมโบทีมนะครับผมว่าถ้าตอนนี้ครับณเมตาปัจจุบันนะครับณเมตาปัจจุบันนะ
ลินเนี่ยครับลินนี่ถ้าจะใส่ในอารีนา5ตัวนะครับตัวนึงเนี่ยยังไงก็ต้องมีรูดี้แน่นอนครับรูดี้นี่ยืนหน้าสุดเลยครับรูดี้ตัวที่2เป็นเอสนะครับทำให้ทีมเนี่ยดาเมจเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลตัวที่3นะครับเป็นลินตัวที่3เป็นลินเลยแล้วกันตัวที่4นะครับผมสำหรับผมนะความคิดของผมเองนะผมว่าแนะนำเป็นซุนหมอคงครับเพราะเนี่ยพาสซีฟของลินเนี่ยบวกเมจิกแอทแทคให้กับทีม 50% ครับแล้วหมอคงอ่ะมันขาดตัวบวกเมจิกแอทแทคให้มันเนี่ยแล้วมันตายเกิดแล้วหมอคงเนี่ยเล่นสายบล็อกนะครับจะเป็นตัวที่อึดมากและสามารถใช้งานต่อได้ด้วยเมื่อตายนะครับจะฟื้นขึ้นมาและอยู่กับรูดี้ด้วยโอ้โหเป็นอะไรที่อึดมากครับส่วนอีกตัวนึงเจฟครับใช่ไหมครบยังวะรูดี้เอสลินหงอคงแล้วก็เจฟครับทีมนี้น่าจะเป็นทีมที่โหดมากเลยผมว่านะแต่ตอนนี้ในอารีน่านะครับผมอยู่ที่ประมาณ 4,400-4,500-4,600 เนี่ยราวๆนี้นะครับก็ยังไม่เจอใครใช้ลินออกมาสู้นะครับเพราะว่ามันเปิดกันไม่ได้แล้วมั้งมันเปิดยากตอนนี้ผมอยู่ที่ประมาณ 4,489 นะครับเราไปส่องบ้านแรกๆกันดีกว่าเนี่ยเขามีลิน32อย่างที่2ก็ไม่ใช้เลยนะครับบ้านที่3นะครับก็ไม่ใช้เหมือนกันนะครับถ้าสังเกตว่าทุกบ้านเนี่ยจะมีแทบทุกบ้านนะครับจะมีรูดี้นะครับเพราะมันปรับมาใหม่เก่งมากมันเก่งขึ้นแบบระเบิดเทิงเลยอ่ะตัวเดียวนี่สามารถจัดการได้ทั้งทีมครับอีกทีมนี้ก็มีลินที่เลเวล32นะครับบ้านเดิมนี่ว่ะนี่ไงทีมคล้ายกับที่ผมบอกนะครับเปลี่ยนมิงออกนะครับและเปลี่ยนเป็นลินแทนนะครับว่าน่าจะโหดมากเลยไม่ว่าตัวไหนออกสกิลอะครับก็แรงหมดเลยครับหมอคงออกสกิลก็แรงมากโจมตีหลายยิปแล้วก็มีสตาร์ทมีทะลุบัฟนะครับลินคอยสับเปลี่ยนโพซิชันของฝั่งตรงข้ามนะครับลูดี้เนี่ยก็คอยยืนแข็งอยู่หน้าบ้านครับเจฟนะครับคอยสะท้อนดาเมจทำให้ตัวที่มันป้องกันเป็นครั้งเนี่ยโจมตีมาแล้วมันก็กรอบมันลดนะครับตัววอยชิลมันจะลดลงเรื่อยแล้วเวลาตีกลับไปติดทั้งไฟเผาทั้งช่วยลดเกาะที่การเป็นครั้งด้วยนะครับส่วนเอฟเนี่ยเล่นสายล็อกนะครับทำให้มันหยุดกับเราให้นานที่สุดคือยังไงอย่างเขาเรียกว่าอะไรนะน้อยที่สุดนะครับที่เอฟตายการโจมตีก็คือ2ครั้งเพราะยังไงเลื่อนต้องเหลือ1สักครั้งนึงครับซึ่งถ้าใส่บล็อกไปบล็อกให้เยอะที่สุดเนี่ยก็มีโอกาสที่มันจะรอดมากขึ้นนะครับเอาละครับผมว่าลินเนี่ยมันก็พูดยากเพราะเราไม่มีเอามาให้เทสเลยครับไม่มั่นใจว่ามันจะเก่งไหมอย่างตอนนี้ผมเพิ่งเปิดได้แทโอมาเมื่อคลิปก่อนเนี่ยก็ผมมีแทโอเลเวล30เอามาใช้งานอะไรไม่ได้เลยครับนี่ครับสายได้มานะครับดีใจมากใส่ของแบบเต็มเหนียวมากครับแต่ก็ไม่รู้คือมันเอามาสู้ใครไม่ได้ครับที่เลเวล30ตอนนี้อาจจะตกเมตาไปแล้วด้วยครับแทโอสำหรับผมนะแต่บ้านอื่นก็ยังเห็นเขาใช้อยู่เพราะเขาเลเวล40เนี่ยมันโหดแต่เลเวล30มันตีเบามากครับมันไม่ทันตัวอื่นเลยและสถานะติดง่ายมากอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นข้อมูลที่แน่ชัดหรือเปล่าเพราะว่ามีเพื่อนคนหนึ่งนะเขามาบอกผมว่าตัวที่เลเวลห่างกันนะครับอย่างแทโอผมเลเวล30ไปตีใครดีล่ะไปตีลูดี้ไม่เอารูดี้ดีกว่าไปตีเอสที่เลเวล40ครับแทโอ30นะกับเอสเลเวล40แทโอใส่ประดับ6ดาวที่มีโอกาสสตาร์ท 20% ตีไปหาเอสเนี่ยที่เลเวล40อ่ะด้วยความห่างของเลเวลอ่ะจะทำให้สถานะที่เกิดจากตัวเลเวลน้อยเนี่ยไม่ติดเลยครับเปอร์เซ็นต์ติดน้อยไม่ติดเลยเขาบอกไม่ติดเลยถ้าเลเวลสมมุติแทโอเลเวล36และเอส40โอกาสติดจะเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่ง
อันเนี้ยเท่าที่ผมเอามันลองในอารีนานะครับก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับคือเราอะตีไปแล้วเราทำอะไรเขาไม่ได้เลยเขาไม่ติดสถานะอะไรเลยแต่เขาสกิลมาเนี่ยเราติดช็อตหมดเลยครับตัวที่เลี้ยวน้อยๆครับอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นข้อมูลที่เป็นจริงหรือเปล่าถ้าใครมีข้อมูลนะครับก็ลองเทสกันแล้วก็เอามาเผื่อแผ่เพื่อนๆด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองนี่ครับเป็นทีมของผมในตอนนี้นะผมเพิ่งลองเอาลูดี้มาเล่นดูครับเลี้ยว32ก็อาจจะทำอะไรได้บ้างนะครับลูดี้32เจฟนะครับใส่เจฟเป็นทีมของ2,000นะครับเดี๋ยวดูกันว่าที่ผมพูดไปตอนแรกๆนะครับที่ว่าจุดอ่อนเยอะจะออกสกิลก่อนมีผลแค่ไหนนะครับเอสนะครับผมใส่บล็อกนะครับประดับก็บล็อกนะครับเจมก็ยังจะใส่บล็อกอีกครับหมอคงเหมือนกันครับผมใส่บล็อก2อันประดับก็มีบล็อกเช่นกันครับอาวุธผมใส่คริติคอลเลยครับผมไม่เน้นสปีดเลยครับคราวนี้ยังไงเราไม่ตายในทีแรกแน่ๆแล้วครับแล้วเราสกิลทีหนึ่งส่วนต่อไปเนี่ยขอให้เขาเจ็บหนักๆครับไอ้ดินเหมือนกันครับใส่บล็อก2อันครับประดับก็ใส่บล็อกเช่นกันครับไม่ใช่สิเจมใส่บล็อกส่วนประดับเนี่ยผมมันเป็นปีแล้วมันไม่ดอกจริงครับก็เลยใส่เท่าที่มีไปก่อนครับเดี๋ยวเรามาลองดูครับถ้าผมได้จริงๆอ่ะตรงเนี้ยผมอยากจะเอาไอดีออกแล้วใส่หมิงหมิงลงไปนะแต่ไอดีผมเนี่ยไม่มีหมิงหมิงเลยครับสักตัวเลยก็เดี๋ยวลองครับลองเทสกันดูนะครับว่าทีมนี้จะเวิร์กไหมดูมันจะเสียอย่างตัวมันเลเวลน้อยเพราะเขาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเก็บลูกี้กันจนเลเวล40หมดนะครับนี่ก็เจอ3แพ้ติดล็อกครับนี่เนี่ยติดล็อกมา2ไอ้นี่ต่อสกิลไป2สกิลแล้วเนี่ยมันยืนนิ่งไปเลยครับดูดี้ตายแล้วครับแต่ว่าเอสผมยังดีครับเจ๊ออกสกิลครับบอกมาครับเจ๊ผมก็ใส่สกิลมา2ชิ้นนี้ครับตัวนี้ครับเจ๊ออกสกิลตัวที่หมอผมครับยืนเห็นว่า
แพ้แน่ๆครับเพราะว่าเราให้ลูกที่เล่นกับหายไปตัวยกโล่งแล้วจะเมกน้อยกี่คนดูสิรวมกันเลยมั้ยลุ้นครับเขารู้ดีก็ตั้งใจแล้วของตาครับก่อนหมดเทิร์นนะตายไปลุ้นมันแย่เลยครับใช้เวลานานมากครับวันการ New rookies are no match for me PP 1รอบผมลืมไปด้วยครับต้องตั้งหัวทีมให้เป็น HP นะครับ Does anyone require work กว่าสำหรับผมนะไหนผมจะกดอีกสักอาจจะกด5รอบครับเดี๋ยวดูก่อนคิดยาวไปก็เดี๋ยวต้องตัดเอาไล่Not everyone can tame a dragon. จริงๆมันก็ควรเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเซเว่นไนน์นะเพราะว่าชื่อเกมมันก็ชื่อเกมเซเว่นไนน์นะครับก็ควรจะให้เซเว่นไนน์มันเก่งจริงท้ายเลยนะซึ่งเขาใส่มิกจริงก็ใส่มิกก็เอามาดีเพราะว่าช่วยบวกบล็อกทุกที 50% น่าจะ 50% แล้วก็มีสกิลที่ช่วยช็อตได้ด้วย
ไปแล้วไปแล้วไปโยนก่อนสบายครับเจฟแอร์โอเค
ียงตัวเดียวครับฟิวทีมที่ผมจัดแบบว่าหมดกำลังใจแล้วเขารู้ดีหมดแล้วน้อยไงใช้เวลาครับเลยครับหลายเดือนอยู่กว่าที่จะเลเวล40นะเป็นทีมที่มีหวังครับมีหวังกับอาริน่าทีมนี้ขอให้ทีมกำลังพอแล้วครับว่าเมื่อไงล่ะครับโอ้ย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 เรียบร้อยนะครับชัยชนะเป็นของเราครับ You rookies are no match for me. Does anyone require my assistance? เรียบร้อยนะครับก็ชนะติดกันยาวเลยครับคราวนี้ก็เพื่อนๆถ้ามีทีมแบบผมนี่ก็ลองเอาไปเล่นกันดูก็ได้นะครับก็ดูสนุกดีนะครับถ้ารูดี้เลเวล40เนี่ยเราเปลี่ยนของเลือดเนี่ยครับถ้ารูดี้เลเวล40นะใส่เคาน์เตอร์นะครับ2อันเลยพอบล็อก 100% อยู่แล้วครับใส่เคาน์เตอร์ไป2อันแล้วก็อะไรดีนะประดับนะครับประดับใส่เคาน์เตอร์1เม็ดนะครับเอ้ยเจมใส่เคาน์เตอร์1เม็ดระดับเนี่ยถ้าเป็นไปได้ใส่สตันนะครับใส่สตันผมไม่มีผมมีแบบไซเลนมีใบผมก็เลยใส่ใบลงไปนะครับอาวุธเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะใส่สปีดหรือเป็นคริติคอลดีนะครับตอนแรกอะผมไม่คิดว่าจะได้มาใช้ออปชันคริติคอลใช้ออปชันจุดอ่อนก็เลยเก็บไว้แต่สปีดครับก็เลยทิ้งมันไปหมดเลยนะครับจับตีบวกเล่นเทสหมดเลยครับเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะขยายช่องนะเปลืองครับกลายเป็นว่ายุคนี้ครับสปีดไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะครับการที่จะทำให้ตัวละครอยู่นานที่สุดเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดนะครับเพราะว่าเราอย่างเราไปดูอารีน่าที่หนึ่งแล้วครับเขาจะ You wanna live pal you better not hope การที่ใส่สปีดเนี่ยคือหวังผลว่าสกิลก่อนทำให้เขาตายเลย Enlightenment ครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ตายเดี๋ยวนี้มันไม่ตายเลยครับมันติดทั้งบล็อกทั้งอะไรมากมายนะครับต้องเล่นแล้วสปีดจะไม่ทำแล้วยิงสปีดติดขอซีนทีนึงแล้วเอาแรงเลยครับเอาให้จุกไปเลยทีเดียวนี่ครับอย่างลิ้นของเขานะครับเลเวล32ครับเขาใส่เจมบวกเลือดเม็ดหนึ่งครับยังไม่ได้บวกด้วยชุดกรอกนะครับเป็นเคาน์เตอร์2อันเขาอย่างเงี้ยอยากเห็นตอนมันเขาเรียกอะไรอยากเห็นตอนมันลงอารีน่ามากเลยโอ้แล้วบ้านเขานะครับเลเวล59นะครับของโคตรเยอะนะดูผมไหมครับ78แล้วนะครับมีแค่นี้นะเอาละครับก็เป็นรีวิวคร่าวๆนะครับไม่รู้มันจะใช้คร่าวๆจริงหรือเปล่าสำหรับลินนะครับลินแล้วก็ทีมอารีน่าในยุคนี้นะครับ Don't forget to collect them before they expire มีทีมที่แบบว่าอย่างเท่าที่ตัวละครผมมีนะครับก็ลองแนะนำมาด้วยว่าผมอยากจะจัดทีมที่ไม่ใช่ทีมสปีดนะครับแล้วก็ไม่ใช่ทีมของลูซี่ครับลูซี่ที่เป็นทีมถือละครฮิวอยู่ด้านหลังนะครับไม่ชอบอะไรที่ต้องมานั่งฮิลนะครับแต่นี่ก็ทำไว้ครับสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้ครับอนาคตอาจจะได้หยิบมาเล่นอีกทีนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่รับชมมาจนถึงตอนจบของคลิปนี้ครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ด้วยนะครับฝากแชร์ด้วยก็จะเป็นขอบคุณอย่างยิ่งเลยครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ